้ก็จากสนามบินภูเนี่ยกำลังจะบินไปสต็อกโฮล์มท่านี้ถึงแล้วสต็อกโฮล์มสเตเดียมเมืองหลวงเทอร์มินอล5เทอร์มินอล5เหมือนเดิมเวลาจะไปไหนก็เทอร์มินอล5เทอร์มินอลอันนี้ก็ขึ้นเครื่องครับกำลังต่อเครื่องบินไปลงโคเปนเฮเกนภาษาสวีเดนเรียกว่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กได้นั่งคนเดียวทั้งแถวเพราะว่ามีป้าคนเดิมมากนางอยากนั่งคนเดียวทั้งแถวเช่นกันก็ปล่อยนั่งไปเราก็ได้อันนี้เครื่องก็ขึ้นหรือว่าลงวะก็อยู่บนเหนือเมฆผ่านเมฆอ่ะ Ladies and gentlemen, passengers, please switch on. And we will land shortly. Please raise the bag.แม่น้ำสวยแล้วสนามบินเชิร์ฟเป็นหามหรือว่าโคเป็นแฮงเกนเดนมาร์กก็คือเลยแม่น้ำนิดเดียวเองก็คือแบบไม่ไกลจากสะพานเออร์เรซูนหรือสะพานมิตรภาพเชิร์ฟเดนมาร์กนั่นเองพยายามจะซูมสะพานมิตรภาพเออร์สวีเดนเดนมาร์กที่บอกใช้เงินคืนไปแบบหลายพันล้านสวีดิชโครโนแบบเป็นสะพานแบบใต้ท้องทะเลด้วยแล้วก็บนบกกันด้วยไม่ได้เอากล้องมาเพราะกล้องอะซูมไกลมากแต่ก็คงมือไม่นิ่งเพราะว่านั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยมันต้องใช้ขาตั้งกล้องแบบซูมไกลแบบไกลชัดแจ๋วแต่ก็ใช้โทรศัพท์เอาเพราะว่าขี้เกียจแตะกล้องมาในความสวยของสภาพคือใกล้ลงนี่ไงมาถึงแล้วเลยสนามบินก็เป็นเหงาแกนก็รู้สึกว่าได้ซื้อคุกกี้กล่องเลยว่าขี้เกียจถือเพราะว่ารู้ว่าต้องไงอะต้องไปต่อรถไฟแล้วก็เผื่อเวลาหลงอีกนี่ได้คุกกี้แบบเนี้ยบางกล่องมันก็นั่งรถไฟแล้วต้องมาลงรถไฟที่สัตว์ถ่ายกันเมื่อแล้วก็นี่ถึงพอดีมาเก็บแอปเปิลแถวบ้านน้องก็ถึงมาทำอะไรนะไม่เดี๋ยวกับน้องกินแล้วเส้นใหญ่